ธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงน้ำแร่ชนไอซ์เบิร์ก Refreshing Mist น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @chonfreshmistกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่กับคุณหนุนนัดขนางปรีชาบริสุทธิ์กุลเจ้าของฟาร์มสวนสนุกที่ตอนนี้เธอได้ทดลองแปรรูปผลผลิตหลายๆแบบไว้สำหรับกินเองที่บ้านซึ่งบางอย่างก็กำลังอยู่ในช่วงทดลองทำครับอันนี้เป็นเอาเปลือกมะละกอแล้วก็สับปะรดของสวนตัวเองอะค่ะเอามาหมักเก็บไว้อะฮะเพราะว่าเอนไซม์จากเปลือกจากมะละกอกับสับปะรดอ่ะมันจะเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ใช้ย่อยเนื้ออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยหมักมันเป็นหมวดเดียวกันเก็บไว้ก่อนวันนั้นไปที่แดดจัดน้ำแล้งส่วนของพี่ปุ้มอะค่ะที่นั่นไปเรียนเรื่องการมัดย้อมกับครูเอกแล้วทีเนี้ยในเมนูอาหารที่พี่ปุ้มนำเสนออ่ะเขาก็มีน้ำส้มสายชูหมักจากอัญชันเป็นส่วนประกอบหนูก็เลยเห็นอัญชันที่บ้านบานเต็มเลยหนูก็เลยลองเก็บเอามาทดลองหมักดูเองบ้างว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกล้วยไข่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีมากแต่เราก็เวลาที่มันไม่มีมากเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขนออกไปขายข้างนอกยังไงเนาะมันการจัดการมันไม่คุ้มค่าการเดินทางอะไรเงี้ยหนูก็เลยลองมาหมักแล้วก็ปรึกษาพี่ที่เป็นเชฟอะค่ะอันนี้เขาก็แนะนำว่าเอามาหมักกับน้ำผึ้งแล้วก็ใส่อบเชยใส่ไอตัวไอการพูมั้งแต่หนูไม่ได้ใส่การพูวันนั้นไปเพราะตอนนั้นไม่มีแค่อบเชยก็หมักแค่นี้ดูแล้วก็อันเนี้ยเอามาชงเป็นเครื่องดื่มก็ได้หรือจะกินเป็นยาอายุวัฒนะก็ได้แต่วันนั้นหนูลองเอามาทำเป็นเหมือนคล้ายๆกาโนล่าแบบบ้านๆนะคะเอาไปแทนตัวพวกที่ให้ความหวานแล้วก็ผสมกับกล้วยตากแล้วก็ตัวข้าวฟ่างที่ปลูกเองอะไรเงี้ยมันก็ได้ของกินเล่นไปอีกแบบนึงซึ่งได้จากสิ่งที่เรามีในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ใช้ใบหม่อนที่เรามีที่บ้านนะคะแล้วก็พอดีว่าสับปะรดปลูกเองแล้วมันเกิดขึ้นให้ผลผลิตเป็นปีแรกอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้รสชาติมันแล้วก็เอามาลองแปรรูปดูอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นถั่วเหลืองนอน GMO ที่ปลูกแบบออร์แกนิกอะค่ะแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรมาด้วยความที่เรามีวัตถุดิบหลายอย่างเราก็เอามาลองรวมกันดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้รสชาติที่ดีเห็นแล้วครับว่าคุณหนุนเป็นคนที่ชอบทดลองและทำให้เกษตรเป็นเรื่องสนุกด้วยการทดลองแปรรูปผลผลิตหลากหลายแบบดูแล้วทำตามได้ไม่ยากเลยขอถามต่อครับว่าคุณหนุนมีหลักหรือแนวคิดในการทำเกษตรของตัวเองยังไงอีกครับหนุนอยากทำการเกษตรที่สัมพันธ์กับธรรมชาติมากที่สุดอ่ะคือเราทำงานกับธรรมชาติอ่ะเราไปด้วยกันกับธรรมชาติเข้าใจลมฟ้าอากาศแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่เราว่าเพราะเหตุอะไรปัจจัยอะไรถึงเกิดเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องปรับตัวแก้ไขยังไงอะไรแบบนี้ค่ะรวมไปถึงการทำผลิตภัณฑ์ของหนุนน่ะเราพยายามจะทำผลิตภัณฑ์ที่ดีกับผู้บริโภคใช่ไหมคะแต่มันจะต้องรบกวนโลกให้น้อยที่สุดคือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆพวกนี้ของหนุนก็จะเป็นสินค้าที่ไปได้ไม่ไกลมากแล้วก็ไม่ได้มีแบบวางขายอย่างทั่วไปมากมายเพราะว่าไอตัวแพ็กเกจจิ้งอ่ะถ้าโดยส่วนตัวที่ตอนนี้คิดได้อ่ะค่ะคือถ้าเราจะทำให้มันรบกวนโลกน้อยที่สุดมันก็จะต้องมีการใช้ซ้ำอะไรแบบอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่ได้หน้าตาสวยงามเสมอไปอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะไปออนเชลไปขายไกลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีข้อดีว่าหนุนจะได้ผู้บริโภคที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็หนุนได้ทำงานตรงตามความตั้งใจของตัวเองคือเรารบกวนโลกอย่างน้อยที่สุดอยากให้แนะนำคนรุ่นใหม่ที่กำลังตัดสินใจว่าอยากมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่บ้านเกิดจากประสบการณ์ตรงของคุณหนุนหน่อยครับสำหรับคนรุ่นใหม่อะค่ะที่มองว่าการกลับมาอยู่บ้านการทำเกษตรอินทรีย์อะไรเงี้ยเราแบบมองแบบเป็นโลกสวยอะหนูคิดว่าถ้าคนที่ได้ลงมือทำแล้วอะมันน่าจะเหตุผลเดียวกันคือเรากำลังพยายามทำโลกให้กลับมาสวยมันไม่ใช่
แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะที่มันจะสามารถช่วยโลกได้แต่มันเรื่องของสังคมเรื่องของการอยู่ร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในมิติของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วว่ามันมีความดาร์กแล้วก็ดราม่าซ่อนอยู่มากมายคือเราไม่สามารถคาดหวังได้หรอกว่ามันจะเกิดอย่างนี้อย่างนั้นเรากะเกณฑ์อะไรไม่ได้บางคนหนูเห็นเพื่อนทำสวนผลไม้อยู่ๆก็ลมพัดแบบแรงหนักมากจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้คือเราไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างคือเกษตรกรถ้าทุกคนไม่ได้ออกจากพื้นที่ตัวเองอะยังไงอยู่รอดได้เพราะว่าเวลาที่เกษตรกรออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะรายจ่ายแรกเลยก็คือค่าน้ำมันในการเดินทางอันนี้เราใช้ค่าใช้จ่ายเรทเดียวกับมนุษย์ทุกอาชีพใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านอยู่ในพื้นที่ตัวเองเนี้ยเราก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกิดขึ้นมันยังไงเราก็อยู่ได้แต่เราก็ต้องยอมรับข้อนึงเนาะว่าเราเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันน่ะทุกอาชีพอ่ะมันต้องมีการเดินทางมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราพร้อมที่จะตั้งรับกับปัญหาแล้วก็ทำผลงานของเราอ่ะอย่างดีที่สุดอะเราจะมองเห็นว่าเราจะสามารถบาลานซ์สองสิ่งนี้กันยังไงได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะยังไงทุกคนอยู่รอดได้แต่ว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ระยะเวลาให้กับตัวเองพอสมควรค่ะคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคุณหนุนคือใครครับคือกงยายแม่เพราะว่ากงกับยายก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เขาก็อยู่ได้แต่อันนั้นคือยุคเก่าที่เขาแบบไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ทำไมเขาเอาตัวรอดได้ทุกวันนี้บางทีเราทำอะไรหนูก็ยังต้องถามแม่ว่ากงเคยทำไอ้เรื่องนี้ยังไงบ้างยายเคยทำเรื่องนี้ยังไงบ้างหนูยังอยากหมักน้ำปลาเป็นเพราะว่าเคยได้ยินว่ากงออกเรือไปจับปลาเอาปลามาให้ยายแล้วยายเอามาหมักน้ำปลาไว้ที่บ้านกินเองเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่แบบแม่ก็เล่ามาให้ฟังเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันมาอย่างไรช่วงที่เราไม่ได้มาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไปๆมาๆเรามาปลูกต้นไม้กันน่ะเราเห็นว่าแม่ทำสิ่งนี้ได้แม่ทำสิ่งนั้นได้ทำไมแม่ทำได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแม่ทำได้แต่ตอนที่อยู่บ้านเก่าที่เราไม่ได้ทำแบบนี้คือแม่ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ให้เราเห็นไงแล้วพอเราย้ายมาอยู่บ้านนี้อย่างจริงจังอ่ะมันมีหลายเรื่องมากที่เราต้องทำโดยที่เราไม่เคยทำกันมาก่อนอย่างเช่นไปตัดไม้ไผ่อะแม่ทำได้อะหนุนแบบงงอะในขณะที่เราเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันอะไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเราก็ต้องพึ่งพิงกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นหนุนก็พยายามจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยู่ต่อไปได้เรื่อยๆหนุนจำเป็นที่จะต้องเก็บความรู้เหล่านี้จากที่บรรพบุรุษเราเคยเป็นแต่พอดีว่าโชคร้ายนิดนึงว่าทางอากงอาม่าเรามาจากเมืองจีนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันคือไม่ได้เจอกันเฉพาะเสียชีวิตเร็วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้องค์ความรู้จากทางสายนั้นมาไม่งั้นอาจจะเป็นคนที่ทำอาหารจีนเก่งกว่าทุกวันนี้ก็ได้ค่ะพูดถึงคนเปลี่ยนโลกคิดถึงอะไรครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะว่านิยามนั้นคืออะไรแต่ในทุกวันนี้ในสิ่งที่เราทำอะเราเริ่มที่เราเปลี่ยนตัวเองอะเปลี่ยนมุมความคิดของตัวเองเปลี่ยนความอยากของตัวเองบางอย่างเราทำเพื่อโลกมากขึ้นทำเพื่อคนอื่นมากขึ้นหรือทำตัวเราอะให้มีผลกระทบกับคนอื่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยหนุนคิดว่าอันเนี้ยเราเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคนเปลี่ยนโลกได้พอดีว่าเคยเห็นสัมภาษณ์ Trash Heroคนหนึ่งใน Trash Hero อะค่ะที่เขาไปเก็บขยะที่ทะเลอะเขาเป็นคนหนึ่งที่เรียนมาทางสายปิโตโพลิเมอร์เขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เขามีส่วนในการสร้างขยะแล้วพอเขาแบบเห็นโปรเจกต์เนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยเก็บขยะเขาจะทำอย่างที่ไม่ว่าใครจะบ่นว่าอะไรก็ตามเขาก็ยังจะอยากทำเพราะว่าเขาได้ช่วยได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนั่นแล้วหนุนรู้สึกว่าเราชื่นชอบในความคิดนี้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นหนุนเองหนุนจะต้องขายของหนุนสร้างขยะส่วนหนึ่งที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนุนก็จะหากลไกในการที่จะรับผิดชอบขยะเหล่านั้นค่ะอันเนี้ยหนุนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เราได้ทำแล้วเราได้มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนโลก
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนซึ่งตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองต้องมีก็คือความมุ่งมั่นกล้าที่จะเผชิญทุกสิ่งและเตรียมรับผลหากไม่เป็นไปตามแผนแม้จะวางไว้แล้วอย่างดีทุกคนต้องเตรียมแผนสำรอง2 3 4เผื่อไว้รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจและร่างกายของตนเองอย่างดีที่สุดซึ่งเรื่องราวของฟาร์มสวนสนุกในวันนี้คงทำให้เรามองเห็นภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าชีวิตที่เลือกนี้อาจไม่ได้สวยงามตลอดเวลามีบางคนประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วบางคนอาจกำลังเริ่มหัดเดินและบางคนก็กำลังกัดฟันลุกขึ้นใหม่หลังจากการล้มซ้ำๆจนนับครั้งไม่ได้เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเดินไปด้วยกันบนหนทางของเกษตรกรอินทรีย์เส้นนี้ไม่ว่าคุณกำลังอยู่ตรงจุดไหนบนเส้นทางก็ตามกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:20 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ